ลับมาติดตามข่าวด้วยกันต่อนะครับช่วงนี้ไปดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างหลังจากเมื่อวานนี้สภามีมติตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นที่เรียบร้อยก็มีความฮือฮาเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใครจะมานั่งเป็นประธานกมธ.ชุดนี้ก็มีชื่อของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคขึ้นมาด้วยว่าอาจจะมานั่งเป็นประธานนะครับเพราะว่ามีหลายฝ่ายให้การสนับสนุนหรือทางฝั่งของพรรคเสรีรวมไทยก็มีการให้โควต้ากับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.มานั่งเป็นกมธ.ชุดนี้ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งบุคคลที่หลายคนจับตาเช่นกันก็คือคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมก็มานั่งอยู่ในกมธ.ชุดนี้ด้วยล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายถึงกรณีที่พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อของคุณสนธิยานนั่งในกมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นะครับซึ่งก็ระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองทางอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกว่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะโดยส่วนตัวไม่รู้จักกับคุณสนธิยานแต่ว่าความจริงแล้วไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาเป็นกมธ.ได้ส่วนคนที่ถูกมองว่าส่วนการที่ถูกมองว่ากมธ.เนี่ยนะครับมีตัวแทนจากคู่ขัดแย้งหลายฝ่ายแล้วจะทำงานด้วยกันได้หรือไม่อาจารย์วิษณุก็บอกเพียงแต่ว่าก็ไม่ทราบเพราะตนเองไม่ใช่ผู้เสนอแต่คนที่เสนอเนี่ยอาจคิดว่าอยากให้มีตัวแทนครอบคลุมทุกมิติอย่างเช่นกรณีของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็ร่วมมาเป็นกมธ.ก็อาจจะถูกมองในแง่ร้ายเพราะฉะนั้นอาจารย์วิษณุก็เลยบอกว่าอยากให้มองในแง่ดีก็จะได้ประโยชน์ครับเข้ามานะชื่อใครนะสนธิยานชื่อเรนธรรมะหลายคุณมองว่าเข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นสายล่อเป้าอะไรโอ้ยไม่รู้แย่งกันหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้นะผมไม่รู้จักด้วยผมก็ไม่รู้อาจารย์ในฐานะสื่อคือสามารถเข้ามาทำงานจากตรงนี้ได้ก็ใครมันก็ได้อยู่แล้วเป็นกรรมธิการนะได้อยู่แล้วแต่คุณมาจากหลายสีเสื้อในกรรมธิการอะไรเงี้ยครับมันจะทำงานด้วยกันได้ไหมไม่ทราบเขาผมไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนเสนอคนที่เขาเสนอมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เขาคงคิดอีกแบบหนึ่งมั้งว่าโอเคมากันทุกมิติแม้แต่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ไอ้นั่นก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วเป็นรัฐมนตรียังได้เลยขึ้นชื่อว่ากรรมาธิการวิสามันเนี่ยก็คือใครก็สุดแท้แต่จะเสนอได้ทั้งนั้นเชี่ยวคุณก็คือมองในแง่ร้ายว่าการที่ที่ปรึกษานายกไปจะเป็นการก็มีคุณมองอ่ะคนอื่นก็ไม่ได้มองหรอกเพราะว่าไปมองในแง่ดีสิว่าเออมันก็จะได้ประโยชน์มีพลังขับเคลื่อนผลักดันเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเรื่องรามเกียรติ์แต่ว่านี่คือเป็นในส่วนของรัฐบาลอาจารย์ทราบชื่อมาก่อนไหมไม่ทราบผมไม่รู้ไม่ทราบเลยตั้งแต่จริงๆด้วยความจัดจริงเขาให้โควต้ารัฐบาล12แล้วก็จริงๆเป็นของรัฐบาลซะ6ส่วนอีก6นั้นน่ะขอยืมโควต้าไปเพราะว่าในสัดส่วนพรรคร่วมรัฐบาลมันไม่พอก็โอเคเท่านั้นน่ะก็รู้อยู่แค่นั้นน่ะอันนี้ครม. 36คนได้ยินพร้อมกันแต่ว่าไม่เคยได้ยินชื่อหมดผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำกับอาจารย์วิษณุนะครับว่ากรณีที่คุณสนธิยานเข้ามาเป็นหนึ่งในกมธ.ชุดนี้เนี่ยจะเป็นสายล่อฟ้าหรือไม่ไปฟังคำตอบจากอาจารย์วิษณุครับล่อฟ้าไม่ล่อฟ้ามันไม่เกี่ยวกับสื่อไม่สื่ออะไรนะมันเกี่ยวกับที่พฤติกรรมเป็นส.ส.เองก็ล่อฟ้าได้เป็นส.ว.ก็ล่อฟ้าได้เป็นครม.ก็ล่อฟ้าได้หมดจะล่อมันก็ล่อได้หมดแต่ว่าการตั้งกรรมธิการอะไรตรงนี้นอกจากเป็นสิทธิ์ของพรรคร่วมรัฐบาลหรืออะไรที่จะเสนอแล้วกระแสสังคมต้องแคร์ได้ไหมคะต้องฟังด้วยนะคะก็อันน่าจะเป็นเบื้องหลังแต่ว่ามันจะช่างตรงบัตรคัดเลือกกันแล้วว่าเทียบกันดูแล้วว่าอะไรที่จะเหมาะสมกว่าก็ว่าไปด้านพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปรับสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคเสรีรวมไทยเสนอชื่อนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ไปเป็นกรรมการวิสามัญชุดเดียวกันนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเนื่องจากพรรคตนเองนั้นมีส.ส.น้อยจึงต้องช่วยกันทำงานทั้งในและนอกสภาหากนำส.ส.ไปทำหน้าที่อื่นทั้งหมดจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารพรรคและการทำงานในนามคณะกรรมการสามัญคณะอื่นๆจึงต้องหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการวิสามัญซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมชัยมีคุณสมบัติทั้งนี้ก่อนที่จะมีการเสนอชื่อก็มีการสอบถามรายละเอียดต่างๆซึ่งนายสมชัยมีความตั้ง
้งใจที่จะช่วยแก้ไขรัฐธรรมนูญและระบุว่าช่วงนี้เป็นเพียงขั้นตอนของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญจากนั้นจะมีการหารือกันว่ารัฐธรรมนูญมาตราใดที่สมควรได้รับการแก้ไขซึ่งอาจจะตรงกับพรรคการเมืองฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับไปฟังเสียงครับมากมายแล้วครับเพียงแต่ว่าพรรคเราส.ส.มันน้อยไงใช่ไหมฮะส.ส.น้อยก็ต้องทำงานในสภาแล้วต้องทำงานนอกสภาอีกนะแล้วต้องช่วยกันบริหารพรรคเพื่ออนาคตต่อไปอีกนะดังนั้นในการตั้งการบริการของเราเนี่ยใช่ไหมฮะถ้าเราเอาส.ส.ของเราเนี่ยไปทำหน้าที่หมดเลยเนี่ยนะมันก็การบริหารพรรคนะการทำงานในสภามันก็ไม่สะดวกแล้วพวกนี้ยังต้องเป็นการบริการต่างๆอีกหลายคณะด้วยกันนะครับงั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องหาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะครับเข้ามาช่วยในการทำงานของพรรคเรานะครับในส่วนนี้ก็พรรคได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมชัยเนี่ยนะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ก่อนที่พรรคจะเสนอชื่อก็สอบถามนะรายละเอียดต่างๆทั้งหมดแล้วความตั้งใจเขาตั้งใจที่จะมาช่วยแก้ไขจริงๆนะครับแล้วก็เลยเสนอชื่อเมื่อวานนี้นะฮะการส่งท่านสมชายเข้าไปในกรรมธิการนะคะแล้วคาดหวังให้ไปเดินหน้าในเรื่องอะไรเป็นพิเศษคืออย่างนี้ฮะพอช่วงนี้เป็นแค่เสนอชื่อเดี๋ยววันสองวันนี้ต้องคุยกันนะฮะว่าจะมีมาตราไหนบ้างนะที่น่าสนใจนะฮะที่น่าสนใจที่จะต้องแก้ไขซึ่งอาจจะตรงกับพรรคการเมืองต่างๆทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรืออาจจะมากกว่านั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้คนที่มีคุณภาพมาช่วยทำงานให้พี่น้องประชาชนนะครับด้านนายสมชัยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับโดยโพสต์ลักษณะขอบคุณพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์และพรรคเสรีรวมไทยนะครับที่เห็นความตั้งใจของตนเองในการเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนะครับโดยระบุว่าพรรคเสรีรวมไทยมีโควต้าเพียง1ที่นั่งแต่ทั้งพรรคเสียสละยอมให้ตนเองใช้โควต้าดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันว่า1เสียงนี้จะทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างเต็มที่ครับครับพูดถึงกมธ.ปปช.ที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานอยู่ในที่สุดก็ได้ทำงานสักทีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในกมธ.ชุดนี้อย่างต่อเนื่องล่าสุดทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เตรียมจะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีกระแสบอกว่าคุณเอกราชช่างเหลาส.ส.พลังประชารัฐไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปมยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นหรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้คุณวิทย์อัครสันตติกุลประธานเครือข่ายชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นก็ยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ากมธ.ปราบโกงเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่มีกลุ่มคนยักยอกเงินในบัญชีธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นประเภทเงินฝากประจำจำนวนกว่า431ล้านบาทนะครับต่อมาก็พบว่าในใบถอนเงินเนี่ยมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจถอนเงิน3คนจากจำนวน4คนเบิกถอนเงินจำนวน396ล้านบาทออกจากธนาคารแล้วก็มีใบฝากเงินจำนวน396ล้านบาทเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนายเอกราชช่างเหลาอดีตผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณเอกราชเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐนั่นเองครับได้มีคณะกรรมการผู้สอบวอร์มสอบคอนแทคจำนวน4ท่านได้นำเงินของผู้สอบวอร์มสอบคอนแทคมาฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์กรุงเทพฯกับชั้นนะครับแล้วก็จากนั้นตามที่ตามที่เป็นต้นนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อปีเมื่อปลายปี2565มาชิมได้สอบถามว่าเงินหายไป400ล้านนั้นจริงหรือไม่ก็ได้มีการตรวจสอบที่ใครเป็นใครทราบตัวตนทราบนะครับทราบโดยเบื้องต้นทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็รับเรื่องพร้อมกับรับปากนะครับว่าจะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วก็เตรียมเรียกตัวคุณเอกราชมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปนะครับ
ดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ